นี่ขายยังไงครับผมขาย 20-30 ครับผสมได้ 10 ครับมี 4 รสชาติครับตัวนี้จะเป็นมันไข่มันไข่ผสมบิดรู้แล้วก็มันม่วงมันไข่ผสมชาเขียวครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเนยกรอบครับขออนุญาตถ่ายด้วยนะได้ครับครับเอาเดี๋ยวขายให้เขาก่อนพันแปดสิบชิมก่อนได้ครับขนมไข่เต่าครับชิมฟรีครับไข่เต่าทอดครับอันนี้เดี๋ยวผมลองชิมก่อนเอา3อย่าง3อย่างนี้20ได้ไหมได้ครับใส่เนาะผสม3อย่างนะครับ3อย่างครับผม1 2 3นะครับครับผมเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ทำหนึ่งนะวางไว้ก่อนเนาะขออนุญาตถ่ายตอนทำนิดหนึ่งได้ไหมอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายตอนทอดได้ไหมได้ประมาณเท่าไหร่นานไหมนานไหมครับเพิ่งจะเข้าไปถ่ายตอนไม่เป็นไรถ่ายอยู่นี้แหละยังไม่ทอดเอากำลังจะทอดเหรอใช่ตาขออนุญาตเนาะเห็นไหมล่ะเห็นอยู่ครับไม่เป็นไรมันเข้ายากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ครับพี่ตามสบายเลยนะครับผมชิมก่อนได้ครับไปต่อมีครับอันนี้เป็นสีมาตั้งแต่ต้นหรือว่าคืออันนี้ก็ออกมาเป็นสีเหลืองเลยคือผสมมาแล้วค่อยออกก็คือจะทำมาก่อนครับจะเตรียมมาจากบ้านแล้วก็มาทอดที่นี่ครับโอ้ครับผมขายทุกวันเสาร์นะใช่ครับผมขายที่นี่ที่เดียวเลยขอที่นี่เดียวเลยเนาะใช่ครับเอาเวลาว่างจากหลังเรียนวันอยู่ทำงานวันอยู่ทำงานนะอ๋อทำงานแล้วนะครับหรือว่าเรียนอยู่เรียนด้วยเรียนด้วยเนาะโอเคครับเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังจากเรียนเสร็จก็มาขายอ๋อครับอันนี้มี5สีเหรอครับทำไมเป็น5อันอะไรนะครับทำไมเป็น5สีเหรอครับไม่ครับ5กล่องคือ5กล่องเฉยโอเคได้ครับชิมก่อนได้นะครับ20 30ครับผสมได้40ครับได้ครับคิดก่อนได้นะครับมาถ่ายกระทะหนึ่งใกล้เสร็จแล้วเนาะประมาณอีก3-4นาทีได้ครับขออนุญาตถ่ายจนเสร็จได้ไหมได้ครับได้ได้ชิมครับผมชิมก่อนได้นะครับชิมฟรีครับหนึ่งไข่เต่าทอดครับเราจะใช้สีธรรมชาติเลยนะสีธรรมชาติเลยผมโอ้ดีครับผมตัวนี้ก็จะทำมาจากมันไข่ผสมกับบีทรูทนะครับบีทรูทใช่ครับสีแดงๆธรรมชาติมาปั่นในน้ำแล้วก็มานวดผสมพวกมันจะได้เป็นสีแดงครับผมสีม่วงนี่ทำจากอะไรสีม่วงทำมาจากมันม่วงเลยครับมันม่วงเลยมันม่วงญี่ปุ่นแล้วครับผมครับส่วนสีเขียวก็เอามันไข่มาผสมกับชาเขียวครับชาเขียวใช่ครับเน้นเอาน้ำครับต้องเอาน้ำมันหวานแป้งกรอบๆใช่ไหมครับผมได้ครับชิมก่อนได้นะครับอันนั้นก็เป็นมันไข่เต่านั้นก็เป็นปันอลาสีนี้ทำมาจากเป็นมันไข่มันไข่มันไข่ล้วนครับมันไข่ใช่ไหมเรียกว่ามันไข่ถ้าเขาเรียกผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกยังไงแต่ภาษาชาวบ้านก็คือเอามันไข่ให้หน่อยมันไข่มันจะมีมันตระกูลมันจะมีมันไข่มันแครอทอะไรประมาณนี้อ๋อแต่นี่คือมันไข่ใช่ไหมครับถ้าตามไข่เลี้ยงน่าจะเป็นมันไข่นะจ๊ะครับมันเทศไข่มันเทศไข่เนาะโอ้ครับชิมก่อนได้ครับขนมไข่เต่าครับแล้วก็เป็นสีธรรมชาติด้วยครับผมขายทุกวันเสาร์นะครับผมใช่ครับที่ตลาดตามถนนตรงมาเดินที่เดียวเลยอ๋อ
ทุกๆ2เดือนจะย้ายจุดพอเขาจะย้ายแผงกันทีนึงบางถ้าได้ล็อกถ้าได้ล็อกสวยก็ขายดีอ๋อครับผมตั้งแต่ทุกฝ่ายอ๋อครับผมนี่คนขนมไทยเต่าคนอาจจะเห็นหรือไม่เห็นเนาะแล้วแต่ทำเลเนาะพอใกล้สิงก็ต้องเร่งไปเพื่อให้มันออกอ๋อเหรอครับมีขั้นตอนเนาะครับชิมฟรีครับขนมไทยเต่าทอดครับได้นะครับชิมฟรีครับครับขนมไข่เต่าทอดครับผมเชิญครับชิมก่อนได้ครับขนมไข่เต่าครับเดี๋ยวเร่งไฟเลยครับใกล้สุดแล้วอ๋อครับผมชิมก่อนได้นะครับขนมไข่เต่าครับรสใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับครับผมเชิญครับต้องใช้แรงแขนอ๋อใช่ไหมครับต้องกดเนาะต้องกดอะไรกว่าจะปั้นได้เป็นรูปผมครับผมนี่มีเครื่องช่วยทุ่นแรงเลยเออครับผมนี่คือแฮนด์เมดเลยเนาะครับใช่คนวันนี้ใกล้เสร็จละไข่เต่าครับชิมฟรีครับชิมก่อนได้นะครับได้ครับขนมไข่เต่าครับได้ครับชิมได้ผสมได้4สีครับ20 30ครับแต่ละสีรสชาติจะไม่เหมือนกันครับผมอันนี้คืออ่าตัวนี้จะเป็นมันม่วงครับอันนี้เป็นมันไข่ผสมชาเขียวแล้วก็มันไข่ผสมได้ครับชิมได้มันจะหอมคนละแบบครับเวลาเคี้ยวเข้าไปตัวนี้จะทอดเสร็จใหม่ๆผสมได้ครับกี่บาทครับ20 30ครับมันร้อนระวังร้อนนะครับอันนี้รสอะไรนะมันไข่ผสมกับชาเขียวครับผมจะหอมชาเขียวครับชิมก่อนได้ครับเชิญครับผมรสอะไรครับสีแดงสีแดงจะเป็นมันไข่ผสมกับมิลูครับข้าวผสมทั้งหมดได้ครับกี่บาทครับ40นะครับนี่เนาะ